สวัสดีครับของไต่ Channel นะครับกลับมาพบกับการรีวิวโมเดลอีกครั้งหนึ่งนะครับเฮ้ยที่จริงมันมาวันเดียวกับ Darth Vader เลยนะอันนี้แล้วผมก็มาแล้วผมก็เอามาแกะกล่องแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับนี่คือ Kylo Ren นะครับซึ่งเป็นตัวแรกของการกลับมาของ Star Wars นะครับก็คือภาค Force Awakens นะฮะเพิ่งตื่นด้วยตอนนี้นะพอเขามาตุ่งของก็ปลุกนี่ปกติคนเราจะหงุดหงิดนะพอกำลังนอนอยู่แล้วถูกปลุกอ่ะแต่ว่าพอส่งของทีไรแม่งรู้สึกมีความสุขว่ะนะเราจะได้ของที่เรารอมานานครับนี่มันจะตัวเล็กกว่าดาร์ธเวเดอร์นะฮะเป็นอัตราส่วน1:10นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวสูงประมาณไม่ถึง20อ่ะไม่เดิมไม่บรรทัดมาเหมือนเดิมนะครับด้านข้างเป็นงานเซกานะครับเซกาแต่ว่างานตัวนี้ไม่ใช่ LPM นะครับคือไม่ใช่งานลิมิเต็ดแหละคืองานทั่วไปอ่ะนี่คืองานที่งาน Force Awakens นะครับใครเราเรียนก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะที่จริงมันจะมีอยู่3แบบนะงาน1:10ของใครเราเรียนอ่ะก็คือ3ภาคกันแหละนะครับมี Force Awakens แล้วก็อะไรวะ Rise of Jedi แล้วก็ภาคอะไร Skywalker อะไรสักอย่าง1 2 3แล้วกันอ่ะง่ายๆซึ่งผมชอบภาค1มากที่สุดนะภาค1เนี่ยมันจะยืนเฉยๆใช่ไหมแต่ภาค2อ่ะภาค2จะถือดาบจะถือดาบเป็นแนวตั้งนะแต่ภาค3จะมีแอคชั่นเยอะหน่อยนะครับแต่ว่าผมเล็งภาค3กับภาคนี้ไว้แต่ผมชอบภาคนี้มากกว่ามันมีเสื้อคลุมขาดๆมันสวยกว่าผมว่าแก่เลยว่ะพูดมากภาค3สวยนะแอคชั่นท่าแบบเท่มากครับแต่ว่าภาคนี้นะมันประหยัดพื้นที่ในการยืนได้มากกว่าเพราะมันยืนเฉยๆครับนี่เท่นะยืนเฉยๆก็เท่ได้นี่ตัว10นะครับ2ชิ้นเท่านั้นไม่มีฐานนะฮะผมเป็นคนที่ชอบฟิกเกอร์ที่มีฐานมากกว่านะฮะสำหรับไอ้ฟิกเกอร์ที่ไม่มีฐานเนี่ยผมไม่ค่อยชอบว่ะเพราะว่ามีฐานมันเหมือนมีมันเป็นสเตชชั่วมันมีอะไรโชว์ที่มันมีชื่อตัวละครอะไรประมาณนั้นนะบางชิ้นอ่ะมันก็ดีกว่าที่แบบให้มันยืนทื่อๆใช่ไหมแต่ว่ามันอาจจะกินเนื้อที่หน่อยฐานอ่ะนี่คือไลท์เซเบอร์เสียงอาจจะแบบขึ้นจมูกนิดนึงเพิ่งตื่นนอนจริงอัดเลยว่าอยากเห็นสวยมากนะสวยมากนี่ดีนะตัดเล็บแล้วจะไม่ดำด้วยอะไรสวยมากจริงไลท์เซเบอร์ของคาร์เรนนะฮะนี่มันจะไม่ค่อยเสถียรนะมันก็เลยไม่เรียบเนียนนะครับตามในหนังแหละมี2ชิ้นเท่านั้นในนี่2ชิ้นแล้วนะไป2ชิ้นเฮ้ยตัวมีน้ำหนักอยู่มันไม่กลวงอ่ะมันเป็นยางเลยครับยางทั้งตัวครับไม่มีพลาสติกนะครับแม้แต่ไลท์เซเบอร์ก็ยังเป็นยางนะครับดูหน้าก่อนช่องเราเน้นละเอียดนะครับไม่เน้นรวดเร็วเน้นเสียเวลาการถ่ายรายละเอียดตัวโมเดลนะฮะสวยจริงสวยสวยแต่ว่าดาร์ทมันไม่ได้ยิ่งใหญ่เท่าดาร์ทเวเดอร์ไงยิ่งดาร์ทเวเดอร์ที่แบบอลังการมากนะตัวนี้ก็จะซอฟหน่อยอ้อราคานะครับตัวนี้ประมาณ650บาทแต่ที่จริงเขาขายประมาณ799แหละผมไปต่อเขานะเราก็ไม่อยากเสียตังค์กัน
กับโมเดลเยอะนะช่วงนี้นะเพราะคือเกมมันก็ออกเยอะแล้วคือต้องทยอยซื้อแบบนะเงินก็ต้องใช้เยอะแยะนี่ผมไม่รู้ว่าเขามีปั๊มของไอ้นี่ไว้หรือเปล่านะแต่ผมไม่เคยเห็นของก๊อฟในงานนี้นะครับก็น่าจะแท้แหละน่าจะแท้แหละนะครับของก๊อฟเนี่ยที่ผมจะเห็นจะเป็นก๊อฟของแบนเฟโต้มากกว่านะครับของเซกาเนี่ยน้อยแทบไม่มีเลยนะของก๊อฟอ่ะส่วนใหญ่จะเป็นแบนเฟโต้กล่องที่มันทึบๆไม่ใช่กล่องใสๆนะกล่องที่แบบทึบอ่ะนี่ไม่ใช่แบบนี้ของเบนเฟโต้พวกอนิเมะจะมีของก๊อปจะมีของก๊อปมากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาติดดาบเลยแล้วไอพวก Star Wars แบบเนี้ยไม่ค่อยนะครับแต่เบนเฟโต้สไปเดอร์แมนมีของก๊อปเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องระวังกันด้วยนะครับสักครู่นะฮะติดดาบไม่ได้หาเหลี่ยมไม่เจอโอเคน่าจะได้แหละนี่เท่ไหมเท่นะเฮ้ยมันต้องเดี๋ยวนะอ๋อโอเคพี่ดาบไม่ค่อยแน่นอ่ะแป๊บนึงโอเคติดเรียบร้อยฮะมันจะมีร่องกับเดือยที่ดาบอยู่นะครับไอ้เข้ากับมือตรงนี้เลยเนี่ยเห็นไหมเดือยสวยดาบสวยมากเริ่มดุดแล้วของจริงงานใช้ได้สวยสวยถ้าให้คะแนนผมให้ตัวนี้นะความสวยนะขอดูด้วยตาเปล่าก่อนผมให้8ครับสวยถือว่าสวยแต่มันไม่ได้ยิ่งใหญ่อ่ะผมชอบดาร์ธเวเดอร์มากเลยโคตรยิ่งใหญ่นะครับนะสวยสวยเดี๋ยวผมพาไปดูดาร์ธเวเดอร์ดีกว่านี่ดาร์ธเวเดอร์ผมตั้งไว้ใต้ทีวีเลยสวยมากนะดูเหมาะมากแล้วผมตั้งไคโรลินตัวเล็กไปนะครับเนี่ยมันดูเป็นลูกกระจกลูกกระจกบาร์เวเดอร์นะมันก็สวยสวยผมชอบดาบของไคโรเรนมากกว่าผมรู้สึกว่ามันละเอียดกว่านะครับแล้วก็ถ้าเอาดาบสเกลเดียวกันไหมวะดาบคนละสเกลด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเสียบบาร์เวเดอร์ไม่เหมาะเท่าไหร่นะครับใครที่มีความคิดเอาดาบไคโรเรนให้ดาร์ธเวเดอร์เนี่ยไม่น่าเหมาะเท่าไหร่นะครับโอเคก็ถือว่าสวยนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะที่ถ้ามีอีกสักตัวนะตั้งนี้เสียดายนะครับลายนี้เขายังไม่ออกของเรมาเลยนะครับที่จริงมันต้องมีฝ่ายเขาเรียกอะไรฝ่ายเจไดบ้างนะฝ่ายอัศวินอันนี้ออกแต่ฝ่ายไอดีอย่างเดียวเลยอ่ะผมไม่ใช่แฟนสตาร์วอร์สนะข้อมูลอาจจะไม่แน่นนะครับพวกนี้กูยังไม่รู้แล้วเขาเรียกว่าฝ่ายอะไรฝ่ายฝ่ายซิดฝ่ายอะไรปะไม่แน่ใจว่ะแต่ว่าผมมีเรนี่นะฮะเป็น1-7ซึ่งแม่งไม่ได้เข้าเลยนะฮะเพราะมันตัวใหญ่เกินผมก็เลยเอาไปตั้งแยกไว้นะครับเดี๋ยวคือน่าจะเป็นการรีวิวอะไรนะฮะก็ติดตามชมกันด้วยช่วงนี้โอ้โหเห็นเปิดโมเดลแล้วมันรู้สึกฟิลกลับมาฟิลที่แบบอยากซื้ออีกอ่ะผมก็เลยแบบก็อยากจะทำคลิปแบบนี้อีกนะครับเพราะก็คือคนดูอ่ะไม่สำคัญแหละแต่ว่าไอ้คนที่อยากให้คนที่อยากเห็นตัวอย่างแล้วก็อยากเห็นงานอ่ะโดยผมพูดถึงว่ามันดีไหมอะไรอย่างเนี้ยคือมันก็มีเยอะเพราะว่าคนจะตัดสินใจเลือกซื้อ
ได้ง่ายขึ้นนะนั่นแหละคือจุดประสงค์ของช่องผมนะคือรีวิวอะไรก็ได้ที่ผมคิดว่าดีอ่ะนะถ้ามันไม่ดีผมก็บอกเลยว่ามันไม่ดีแต่นี้มันดีเพราะว่าเขาไม่ได้จ้างผมนะครับผมก็พูดไปตามที่ตาเห็นสวยมากจริงใครเราเรียนนะครับชุดมันจะเป็นมันจะเท่กว่าภาคอื่นนะฮะภาค3เนี่ยหน้ากากเขาจะเป็นรอยแดงๆด้วยนะนะครับแต่ว่าภาคนี้มันเท่กว่าเพราะถอดผ้าคลุมมันหน้ากากไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยกลมๆโอเคก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวใครเราเรียนไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับหวังเนี้ยได้นะเออแม่งไม่รู้วันไหนล่วงใส่หน้าจอแตกนี่ก็สำหรับวันนี้ก็จะเป็นก็ขอจบการรีวิวการเรียนแต่เพียงเท่านี้นะเริ่มพูดมั่วแล้วอ่ะก็ใครสนใจก็ไปหาซื้อได้นะตั้งดาร์ธเวเดอร์แล้วก็ใครเรียนไปหาซื้อได้ที่อื่นนะที่ไม่ใช่ช่องผมไม่ได้ขายนะครับเออแต่บางทีช็อตก็ขายนะแต่ไปหาซื้อได้ตาม Facebook ตาม Shopee นะพิมพ์ชื่อตัวสินค้าไว้ว่าSega Kylo Ren หรือว่า Sega Star Wars Sega Darth Vader หรือว่า SPM LPM ก็ว่ากันไปนะพิมพ์มันเจอหมดแหละเดี๋ยวนี้โลกอินเทอร์เน็ตมันเสิร์ชหาได้ทุกอย่างแล้วนะครับถ้าไม่เจอใน Shopee ให้ไปเสิร์ชในไอ้นี่เลยใน Facebook เลยนะครับเสิร์ชไปเลยเจอแน่นอนคนขายนะครับแต่ว่าต้องดูด้วยนะว่าบางทีก็โจรเยอะช่วงนี้ก็ระวังกันด้วยนะครับผมพูดตลอดเลยนะว่าให้ระวังโจรน่ะก็ของก๊อปงานเซก้าเนี่ยแทบไม่มีเลยนะของก๊อปนะครับก็ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ2ตัวนี้เท่มากเห็นไหมนี่10เต็ม10อันนี้8พอก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นการรีวิวอะไรหรือว่าแกะกล่องอะไรก็รอชมกันได้นะครับที่จริงผมอยากรีวิวปืนไอ้1ต่อ6มากนะเคยรีวิวไปแล้วแต่ช่วงนั้นแม่งพูดไม่ค่อยดีอ่ะผมก็เลยลบคลิปไปนะครับผมพูดติดๆขัดๆนะครับเดี๋ยวให้ดูปืนนิดนึงนี่อันนี้เมื่อก่อนอยากรีวิวมากนะครับมันก็ดูดีนะก็นี่ผมมันจะเป็นของไทยกับของจีนรวมกันนะฮะก็สวยดีนะครับก็ใครอยากเห็นรีวิวปืนนะครับก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะครับส่วนถ้าใครไม่อยากเห็นก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับชมใครเราเรียนอย่างเดียวพอนะครับคลิปนี้มันคลิปรีวิวใครเราเรียนจะไปขอดูปืนได้ไงครับเอาก็ใครอยากเห็นก็พิมพ์กันได้ครับสำหรับวันนี้จบจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนะครับก็น่าซื้อสำหรับใครเราเรียนปีนี้แล้วก็โคตรต้องมีครับของต้องมีสำหรับ Darth Vader อันนี้น่าซื้ออันนี้ต้องมีนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับเสียงหลงเลยใครชอบก็กดติดตามกด Subscribe กดแชร์ได้นะครับส่งไปให้เพื่อนได้นะครับช่องนี้อาจจะรีวิวไม่ได้ดีเหมือนช่องดังๆช่องใหญ่ๆนะครับแต่เราพยายามแต่ผมนะผมคนเดียวพยายามเสนอให้เห็นถึงคุณภาพของสินค้าจริงๆนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากจริงๆที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ